ทธศักราช 208 เหยินถูแห่งเป่ยก้าวสู่สงครามทำลายซีชูช่วยจักรพรรดิกวนใต้ล่ามีตำแหน่งขุนนางขั้นสูงจักรพรรดิเกิดความระแวงต้องการฆ่าลูกชายกำจัดภัยในภายในเหยินถูจดปัญญาขับไล่สวีซีจือซีมิเพื่อแสดงความจงรักภักดีมาเสิร์ฟเราไอ้ข้าเร็วเข้ารีบหนีทันทีรีบหนีทันทีชายชาตรีไม่ต้องพูดมากหรอกเก็บแรงไว้พิชิตใต้ล่าดีกว่าข้าขอเตือนเจ้ายอมให้จับแต่โดยปล่อยแม่ข้าเด็กน้อยไม่ต้องสนใจข้าโอ้ยังจะอวดเก่งไม่อยากมีชีวิตแล้วใช่ไหมท่านแม่ ลองความร้ายกาจของพวกเราดูข้าจะแก้แค้นให้แม่ข้าชายชาตรีไม่ต้องพูดมากเก็บแรงไว้พิชิตใต้ล่าดีกว่าข้ารวยเมื่อไหร่ข้าจะเลี้ยงเนื้อวัวเจ้าอย่างดีไม่ขาดไม่เกินอิ่มแปร่แน่นอนจะตอนนี้หรือตอนไหนก็น่ากังวลอยู่ดีชายชาตรีไม่ต้องพูดมากหรอกเก็บแรงไว้พิชิตใต้ล่าดีกว่าบังเอิญพบในยุทธภพโดดเด่นยอดเยี่ยมตั้งแต่วัยหนุ่มจอมยุทธไฟฝันดาบกระบี่รู้ใจหนึ่งคำนับนี้ตะลุยทั่วล่ายังกล้าหาญหนึ่งคำนับนี้ร่วมทุกข์ด้วยกันไม่แปรเปลี่ยนหกหยุดสังหารเอ้อผินเก้าหยุดสังหารจื่อเสียน12หยุดสังหารเทียนเซี่ยงขอเพียงให้ข้าตวัดดาบก่อนคือลงมือก่อนไร้พ่าย6หยุดสังหารเอ้อผิน9หยุดสังหารจื่อเสียน12หยุดสังหารเทียนเซี่ยงขอเพียงให้ข้าตวัดดาบก่อนคือลงมือก่อนไร้พ่าย ชายชาตรีไม่ต้องพูดมากหรอกเก็บแรงไว้พิชิตใต้ล่าดีกว่าไม่กล้าแตะได้แต่มองลีจือเจ้าคืออาหารของข้าอร่อยเลิศรสผู้หญิงเป็นประมุขมูลิมไม่ได้พี่ชายน้องสาวช้าก่อนเจ้าเป็นใครที่จะเฮ้อทหารผู้นี้ข้าช่วยเจ้าแก้ปัญหาน้องสาวของเจ้าข้าขอละกันน้องสาวมีคนแตะพี่น้องของพวกเราเด็กๆนอกจากครอบครัวแม่ทัพใหญ่คนอื่นฆ่าได้สองความทุกข์ในชีวิตคืออยากได้แต่ไม่ได้สูญเสียสิ่งที่มีอยู่เทคนิคนี้ต้องลอง